สรุปข่าวลือความน่าสนใจก่อนการเปิดตัวสมาร์ทโฟนพับจอได้ของห้างซัมซุงรุ่นใหม่นะครับจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างมารับชมกันเลยครับซัมซุงได้ประกาศจัดงาน Samsung Galaxy Unpacked นะครับในวันที่26กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะฮะต้องบอกว่าครั้งนี้เนี่ยพิเศษด้วยครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เขาจะเปิดตัวนะครับสมาร์ทโฟนจอพับนะครับในบ้านเกิดของเขานั่นก็คือประเทศเกาหลีใต้นั่นเองนะครับรอบนี้เนี่ยมาในโซนบ้านเกิดก็เชื่อว่าน่าจะได้เห็นอะไรที่ยิ่งใหญ่แล้วก็อะไรที่มันพิเศษมากขึ้นนะครับโดยเราน่าจะได้เห็นกันอยู่แล้วแหละแล้วก็เป็นที่แน่นอนครับว่ารอบนี้เนี่ยเขาน่าจะเปิดตัว Samsung Galaxy C55 แล้วก็ C45 นะครับตามภาพ PR ที่เราได้เห็นกันไปทางโซเชียลมีเดียเนาะเดี๋ยวนี้นะครับผมจะสรุปข่าวลือต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนพับจอได้รุ่นใหม่ของทาง Samsung ตัวนี้นะครับซึ่งเหลือเวลาอีกไม่นานแล้วนะครับประมาณ1อาทิตย์แหละที่เราจะได้เห็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแต่วันนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยข่าวลือกันดีกว่านะครับก่อนที่จะมาพูดคุยไปด้วยกันยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official เอาไว้ด้วยนะครับมากันที่เรื่องแรกนะครับอันนี้ไฮไลท์เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเขามีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่ของหน้าจอด้านนอกในตัวของ Samsung Galaxy C55 ตัวนี้นะครับหน้าจอด้านนอกนะครับตามภาพที่เราได้เห็นกันไปนะครับภาพเรนเดอร์ต่างๆที่หลายสื่อออกมาโพสต์ตามข่าวลือเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการปรับดีไซน์ทรงใหม่ของหน้าจอด้านนอกครับเพิ่มขนาดพื้นที่มาด้วยนะครับจากเดิมนะครับจะมีขนาดอยู่ที่ 1.9 นิ้วในรุ่นของ Samsung Galaxy C54 นะครับแต่ในรุ่นใหม่นี้เนี่ยจะมีหน้าจอขนาดเพิ่มขึ้นมานะครับถึง 3.8 นิ้วเลยทีเดียวแล้วมีการปรับเปลี่ยนเลเยอร์ด้วยนะครับจะสลับมุมของกล้องเนี่ยจากที่เขาวางแนวตั้งเขาจะกลับมาเป็นวางแนวนอนนะครับแล้วเราจะเห็นหน้าจอด้านนอกเนี่ยหรือที่ใครหลายคนเรียกกันว่าหน้าจอทรงโฟลเดอร์เนาะเพราะมันจะมีลักษณะคล้ายกับตัวโฟลเดอร์ในคอมนะครับหน้าจอตัวนี้นะครับที่เขาเพิ่มเข้ามาให้มีขนาดใหญ่มากขึ้นเนี่ยมันทำให้การใช้งานตัว Galaxy C55 นะครับสามารถทำงานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูข้อมูลนะครับการใส่วิดเจ็ตต่างๆรวมถึงนะครับหากอ้างอิงจากข้อมูลของแซมโมบายแล้วนะครับแอปพลิเคชันส่วนใหญ่ของทาง Samsung เนี่ยเขาจะถูกปรับนะครับแล้วก็คัสตอมไมซ์เนี่ยมาให้ใช้งานในหน้าจอด้านนอกเพิ่มเติมได้มากขึ้นกว่ารุ่นก่อนหน้าด้วยก็ถือว่าน่าสนใจครับเพราะว่าเราจะสามารถใช้งานหน้าจอด้านนอกได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในรุ่นของสมาร์ทโฟนจอพับอย่างตัว C5 ตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยแซมโมบายเขาได้บอกเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าการที่ Samsung ได้จับมือร่วมกับ Google เนี่ยพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆทำให้ตอนนี้นะครับคาดการณ์กันว่า Galaxy C55 ครับนั้นจะสามารถแสดง Google Map นะครับได้ผ่านหน้าจอด้านนอกเลยนะครับเพียงถือขึ้นมาปึ้งดู Google Map ได้เลยนะฮะรวมถึงดู Google Message นะครับรวมถึงไฮไลท์เลยเราสามารถดู YouTube นะครับผ่านหน้าจอด้านนอกของ Galaxy C55 ได้แล้วนะครับหากข่าวลือเป็นจริงอันนี้ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนะครับที่ทำให้ Galaxy C55 เนี่ยน่าสนใจและก็น่าจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่จะยอมให้เราเนี่ยเสียตังค์จ่ายไปครับถัดมาที่เรื่องที่2ครับตัวนี้สลับมาทางฝั่งของ Galaxy C45 กันบ้างนะครับตัวนี้ข่าวลือบอกว่าตัวเครื่องเนี่ยจะมีขนาดขอบของเครื่องที่บางลงครับรวมถึงเบเซลนะครับหรือว่าขอบสีดำด้านข้างของตัวเครื่องนะครับจะมีขนาดที่เล็กลงด้วยครับหากอ้างอิงจากภาพเรนเดอร์นะครับที่เราได้เห็นกันบนหน้าจอตรงนี้นะครับทาง Samsung Galaxy C45 เนี่ยจะมีขนาดตัวของจอเนี่ยที่เล็กลงนะครับคือไซส์อะไซส์เดิมแหละแต่ว่าขอบเนี่ยมันจะบางลงรวมถึงอย่างที่ได้บอกไปเนาะตัวเบเซอร์นะฮะหรือว่าตัวขอบสีดำนะครับด้านเครื่องตามโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนทั่วไปที่เราได้เห็นกันไปเนี่ยตัวนี้ขอบเขาจะมีขนาดที่เล็กลงหากเทียบกับรุ่นที่4นะครับหรือว่าตัว44เนี่ยก็ถือว่าจะทำให้การใช้งานตัว Samsung Galaxy C45 เนี่ยมันสามารถใช้งานได้กระทัดรัดมากขึ้นนะครับรวมถึงสามารถดูสื่อเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆได้เต็มตามากยิ่งขึ้นนั่นเองถัดมานะครับข่าวลือที่3เนี่ยอันนี้ถือว่าน่าสนใจครับเพราะว่ามีข่าวลือมาว่า Samsung Galaxy ทั้ง C55 แล้วก็ C45 นะครับเขาจะสามารถพับหน้าจอนะฮะปึ้มได้สนิทขึ้นมากกว่าเดิมนะครับก็คือพับได้สนิทเลยแหละไม่เหมือนกับรุ่น4รุ่นก่อนหน้าที่เวลาปิดเนี่ยมันจะมีช่องว่างอยู่นะครับตัวนี้นะครับที่เขาสามารถพับจอได้สนิทมากยิ่งขึ้นเนี่ยนั่นก็คือเขาปรับเปลี่ยนมาใช้รูปแบบการพับจอแบบหยดน้ำนะครับก็คือดีไซน์ตามที่เราเห็นตามภาพนี้เลยนะครับรวมถึงเราจะได้เห็นภาพหลุดต่างๆนะครับจากสำนักข่าวต่างๆเนี่ยมีเครื่องดัมมี่นะครับหรือว่าเครื่องตัวโชว์ของ Samsung Galaxy C45 นะครับที่พับแล้วมันสนิทมากยิ่ง
ึ้นนะครับเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าที่เอ้ยเรายังเห็นช่องว่างอยู่นะตัวนี้ถือว่าดีเลยนะครับเพราะว่าหลายคนอาจจะกังวลในเรื่องของการที่มันพับจอไม่สนิทเนาะมันอาจจะมีฝุ่นหรือว่ามันอาจจะมีเศษอะไรต่างๆเนี่ยเข้าไปได้เวลาที่เราเอาใส่กระเป๋านะครับอย่างคุณผู้หญิงเวลาใส่กระเป๋าเป้เนาะใส่มือถือลงไปนะครับเผื่อฝุ่นเผื่อว่าเศษอะไรเล็กๆลงไปเนี่ยมันเข้าไปอยู่ข้างในจอเนี่ยมันอาจจะทำให้ตัวจอเนี่ยเกิดรอยขีดข่วนได้นะครับตัวนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันครับว่าจะพับจอได้สนิทจริงๆหรือเปล่าถัดมาเป็นเรื่องของการอัปเกรดความสามารถของทั้ง2รุ่นนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาพูดเรื่องกล้องกันก่อนแล้วกันนะฮะหากใครที่กำลังลุ้นว่า Samsung Galaxy Z Flip 5นะครับจะมีการอัปเกรดกล้องมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าอาจจะเสียใจหรือเปล่านะครับตามข่าวลือเพราะว่าณตอนนี้ข่าวลือนะครับเรายังไม่เห็นการอัปเกรดสเปคกล้องมาให้ของทาง Samsung Galaxy Z Flip 5นะครับแต่ทางฝั่งของ Galaxy Z Fold 5นะครับถือว่าได้ลุ้นกันครับเพราะว่าจากปกติแล้วที่ความละเอียดของกล้องหลักของเขาเนี่ยจะอยู่ที่50ล้านพิกเซลรอบนี้มีข่าวลือหลุดมาด้วยนะครับว่าเขาจะอัปเกรดตัวความละเอียดของกล้องหลักเนี่ยมาเป็น108ล้านพิกเซลนะครับรวมถึงก็มีข่าวลืออีกเช่นกันครับอันนี้จากอีกสำนักนึงนะครับเขาลือกันว่ากล้องหลังทั้ง3ตัวนะครับของ Samsung Galaxy Z Fold 5นะครับจะปรับมาใช้50ล้านพิกเซลหมดเลยนะครับจากปกติที่จะอยู่ที่50ล้าน12ล้านแล้วก็10ล้านนะครับแต่ว่าณตอนนี้นะครับก็ต้องบอกว่ายังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ในสื่อต่างประเทศนะครับบางคนบอกว่าจะมีการอัปเกรดความละเอียดกล้องให้เข้ากับ2เท่านั่นก็คือ108ล้านพิกเซลบางคนก็บอกว่าจะมีการอัปเกรดกล้องหลักทั้ง3ตัวเนี่ยมาเป็น50ล้านพิกเซลหรือบางคนก็ยังบอกว่าก็ในเมื่อ Samsung Galaxy Z Flip 5นะครับไม่ได้รับการอัปเกรดกล้องแล้วตัวโฟนเนี่ยทำไมถึงได้รับการอัปเกรดกล้องเขาก็ยังเชื่อว่าตัวสเปคกล้องเนี่ยยังคงเหมือนเดิมอยู่ตัวนี้เดี๋ยวเราต้องมารอลุ้นกันนะครับในอีกประมาณ1สัปดาห์แหละเราจะได้เห็นแล้วนะฮะว่าสเปคกล้องของทั้ง2รุ่นครับจะมีการอัปเกรดหรือไม่นะครับตัวนี้ถือว่าน่าสนใจครับเพราะว่าหากมีการอัปเกรดกล้องขึ้นมาจริงเนี่ยก็ถือว่าจะทำให้สมาร์ทโฟนนะครับอย่างตัวโฟนเนี่ยสามารถถ่ายรูปได้ดีมากยิ่งขึ้นถ่ายวิดีโอได้คมชัดมากยิ่งขึ้นนะครับอันนั้นคือฝั่งกล้องเนาะส่วนฝั่งชิปประมวลผลนะครับอันนี้น่าจะเป็นที่เรียกว่าประมาณ 90% แล้วกันหากอ้างอิงจากข่าวลือนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่มันก็จะตรงกันทุกปีเนาะรอบนี้ครับเขาจะปรับมาใช้ชิปประมวลผลนะครับ Snapdragon 8 Gen 2นะครับแต่ยังไม่ได้มีรายงานระบุว่าเป็น Gen 2เฉยๆหรือว่าเป็น Gen 2 for Galaxy นะครับตรงนี้ก็ต้องมารอลุ้นไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งครับข่าวลือข้อที่5ครับอันนี้เป็นเกี่ยวกับสินค้าอื่นแล้วแหละที่ไม่ใช่สมาร์ทโฟนนะครับหลายคนอาจจะลืมสังเกตกันไปนะครับว่างานรอบนี้เนี่ยเขาไม่ได้เปิดตัวเพียงแค่สมาร์ทโฟนเพียงเท่านั้นนะครับเขายังมีสินค้าอื่นๆด้วยซึ่งสินค้าที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือตัวสมาร์ทวอทช์ของเขาครับSamsung Galaxy Watch รอบนี้นะครับมาในรุ่นที่6แล้วนะครับคาดการณ์กันว่าจะเปิดตัวในงานครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งความน่าสนใจของเขานั่นก็คือเขาจะนำดีไซน์หน้าปัดแบบหมุนได้กลับมาอีกครั้งนึงนะครับหลังจากที่ Samsung เนี่ยเอาดีไซน์ตัวนี้ออกไปในตัว Samsung Galaxy รุ่นที่5นะครับก็มีแฟนๆหลายคนเนี่ยถกเถียงกันนะครับว่าทำไมถึงเอาออกนะครับเพราะว่าดีไซน์ตัวนี้เนี่ยมันเป็นดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของทางสมาร์ทวอทช์ของ Samsung เนาะเวลาที่เราหมุนหน้าจอนะครับหรือหมุนหน้าปัดของนาฬิกาตัวนี้เนี่ยมันทำให้การใช้งานของผู้ใช้เนี่ยมันสามารถใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นจากที่ผมเคยไปใช้มานะครับของตัว Samsung Galaxy Watch รุ่นที่4นะครับเคยลองใส่มาแล้วแหละผมรู้สึกว่าเอ้ยมันก็ตอบโจทย์ในเรื่องของความสะดวกสบายนี้นะเวลาที่เราออกไปวิ่งใช่ไหมครับวิ่งเยอะๆเนี่ยเหงื่อมันออกเยอะเวลาที่เรานิ้วเรามันเป็นเหงื่อเนี่ยคราบเหงื่อนะครับเราจะสัมผัสหน้าจอเนี่ยไม่ค่อยโดนแต่การที่ดีไซน์หน้าจอแบบปรับหมุนได้ตรงนี้นะครับมันทำให้การใช้งานของผู้ใช้เนี่ยมันตอบโจทย์แล้วก็สบายมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของทาง Samsung Galaxy Watch ด้วยรอบนี้ก็หวังว่าเขาจะเอากลับมาจริงๆซึ่งภาพที่เราได้เห็นกันตรงนี้นะครับอันนี้เป็นภาพเรนเดอร์นะครับจากข่าวลือแหละเราก็จะสังเกตเห็นได้ครับว่าหน้าปัดนะครับแบบหมุนได้ของเขาเนี่ยจะกลับมาแล้วจริงๆใน Galaxy Watch รุ่นที่6ตัวนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราต้องมารอลุ้นกันอีกทีแต่ก็หวังว่าเขาจะเอากลับมาจริงๆครับข่าวลือข้อที่6นะครับอันนี้เกี่ยวกับ Samsung Mixed Reality Headset นะครับหรือว่าแว่น AR VR นะครับหลังจากที่ Apple นะครับได้เปิดตัว Apple Vision Pro ไปในงาน WWDC ปี2023นี้นะครับอันนี้ก็มีหลายคนพูดกันนะครับว่า Samsung จะเปิดตัวแว่น AR VR ของเขาหรือเปล่าในงานรอบนี้นะครับเพราะว่ารอบนี้เนี่ยอย่างที่ได้บอกไปตอนต้นเนาะเขาเป็นการเปิดตัวนะครับ Samsung Galaxy Unpacked เนี่ยในบ้านเกิดของเขาด้วยนะครับนั่นก็คือประเทศเกาหลีใต้แหละ
เดี๋ยวรอบนี้เราต้องมาดูว่าเขาจะมีเซอร์ไพรส์พิเศษนะครับด้วยการเปิดตัวแว่น AR VR ของทาง Samsung เองหรือเปล่านะครับแต่หากอ้างอิงข้อมูลนะฮะข่าวลือณตอนนี้นะครับก็เรียกว่าไม่ค่อยได้เห็นกันนะครับเกี่ยวกับแว่น AR VR ของทาง Samsung ที่เป็นรุ่นใหม่ที่จะเปิดตัวมาเป็นคู่แข่งของทาง Apple Vision Pro ตัวนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราต้องมารอลุ้นกันจริงๆเพราะว่าข่าวลือเนี่ยเรียกว่าน้อยเอามากๆเลยนะครับแต่ไม่แน่นะอาจจะเป็นการเซอร์ไพรส์ใหญ่ที่ Samsung จัดมาให้เราได้เห็นในปีนี้ก็ได้ครับข่าวลือข้อสุดท้ายครับอันนี้ก็น่าจะหนีไม่พ้นในเรื่องของราคานะครับเดี๋ยวเรามาดูราคาของการคาดการณ์การเปิดตัวในปีที่แล้วกันก่อนนะครับเพื่อเปรียบเทียบให้เราได้เห็นภาพว่าราคาปีนี้มันจะเป็นยังไงนะครับราคาคาดการณ์ของรุ่นก่อนหน้านะครับอย่างตัว Samsung Galaxy Z Flip 4นะครับเขาคาดการณ์แล้วก็มีราคาหลุดตามข่าวลือเนี่ยมาอยู่ที่ประมาณนะครับ 44,000 บาทนะครับถ้าแปลงเป็นเงินไทยแล้วเนาะในรุ่นเริ่มต้นนะครับและทางตัว Z Fold นะครับที่เป็นรุ่นก่อนหน้าอย่างรุ่นที่4เนี่ยจะเปิดตัวอยู่ที่ 71,000 บาทนะครับซึ่งล่าสุดเราได้เห็นราคาข่าวลือนะฮะในโซนยุโรปเนี่ยมาเหมือนกันครับในรุ่นล่าสุดเนี่ยเทียบกันเลยนะครับที่เราจะเห็นตามตารางที่ขึ้นอยู่ณตอนนี้นะครับก็จะอยู่ที่ราวๆนะครับถ้าเป็นตัว C55 นะครับจะอยู่ที่ราวๆ 46,000 บาทนะครับถ้าเป็น C45 นะครับจะอยู่ที่ประมาณ 73,000 บาทหากเปรียบเทียบราคาที่ลือกันนะครับในเรื่องของข่าวหลุดเรื่องราคามาแล้วเนี่ยในรุ่นที่4นะครับหรือว่า C54 แล้วก็ C44 นะครับเทียบกับรุ่น C55 แล้วก็ C45 นะครับเรทราคาเนี่ยมันจะต่างกันอยู่ที่ราวๆ 2,000 บาทนะครับซึ่งหากเรานำส่วนต่าง 2,000 บาทตัวนี้นะครับมาเทียบกับราคาที่เป็นราคาจริงในการเปิดตัวของรุ่นที่4ในบ้านเราเนี่ยเราน่าจะคาดการณ์กันได้ครับตามตารางที่เห็นณตอนนี้นะครับว่าทางฝั่งของ C55 นะครับราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณ 37,900 บาทนะครับแล้วก็ Samsung Galaxy C45 เนี่ยน่าจะอยู่ที่ราวๆ 61,900 บาทนะครับอันนี้บวกลบให้เห็นคร่าวๆนะครับแต่ว่ายังไม่ใช่ราคาจริงก็ถือว่าน่าจะเป็นประมาณนี้น่าจะไม่หนีจากนี้นะครับอยู่ที่ราวๆ 2,000 แต่ก็ไม่แน่นะครับว่าราคาของการเปิดตัวในรุ่นใหม่ตัวนี้นะครับอาจจะถูกกว่ารุ่นก่อนหน้าก็ได้ยังไงก็ต้องมารอรุ้นแล้วก็รอติดตามในงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงครับอย่างไรก็ตามนะครับข้อมูลทั้งหมดที่เราได้พูดคุยในวันนี้นะครับยังเป็นเพียงข่าวลือเพียงเท่านั้นยังไม่ได้เป็นข่าวจาก Samsung Official นะครับยังไงก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนละกันนะครับว่าทำไมตัว Samsung Galaxy C45 C55 หรือว่าแม้กระทั่งตัว Samsung Galaxy Watch รุ่นที่6เนี่ยมันมีความน่าสนใจยังไงนะครับแล้วทำไมเราถึงยอมที่จะควักตังค์ซื้อนะครับอันนี้เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนละกันเนาะหากถึงวันเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปข้อมูลมาให้เห็นถึงความน่าสนใจของเขากันอีกครั้งนึงแบบออฟฟิเชียลเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามานั่งพูดคุยกันแล้วกันนะครับว่าราคาเนี่ยมันสมเหตุสมผลไหมฟีเจอร์ที่ให้มาเนี่ยมันน่าสนใจมากน้อยขนาดไหนยังไงนะครับใครที่มีคำถามเกี่ยวกับการเปิดตัวสมาร์ทโฟนจอพับได้ของทาง Samsung รุ่นใหม่นี้นะครับที่อยากถามเนี่ยก็สามารถถามไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะรวบรวมแล้วก็อาจจะทำคลิปมาตอบหรือว่าอาจจะทำเป็นบทความมาให้ทุกคนได้อ่านกันอีกครั้งนึงนะครับยังไงวันนี้นะก็ขอบคุณทุกคนด้วยครับที่รับชมกันจนถึงตอนนี้นะครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official เอาไว้ครับรับรองไม่พลาดข่าวสารดีๆนะครับในช่องของเราทั้ง IT Apple แล้วก็ EV นะครับรวมมาให้ทุกคนณตรงนี้แล้วกดติดตามไว้ไม่พลาดข่าวสารดีๆอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ผมหนึ่ง iMode ลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ